ที่ IT นะครับในการพัฒนาสมัยก่อนเวลาที่เราจะพัฒนาเครื่องจักรกลอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนะครับในเมืองไทยเรามีข้อจำกัดมากนะครับเช่นอยากจะได้เบาะผู้ตัวนี่อยากจะได้เฟืองทั้งอันนึงโอ้โหหากันแทบตายนะครับไม่สามารถหาได้เราหรือแปลกใจว่าทำไมประเทศต่างๆในโลกที่มันพัฒนากันแล้วเนี่ยเขาถึงพัฒนาเครื่องมือได้ไวเพราะว่าอะไรครับอุตสาหกรรมต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งโซ่เทปน้ำหยดหรือต่างๆเขามีครบแต่เราไม่มีเราจะทำเราต้องไปโหกัดเฟืองทีละตัวเองตรงความยุ่งยากขึ้นนะครับเหตุก่อนที่จะมาเป็นเครื่องนี้ผมอยากจะเรียนว่ามันเกิดจากความต้องการของเราที่หมายถึง AMM นะครับเราอยากจะปลูกพันอ้อยสายพันธุ์ใหม่เป็นเรื่องว่าโคนอ้อยเป็นหมื่นๆต้นแสนๆต้นต่อวันนะครับแล้วใช้คอมพิวเตอร์แท็กกิ้งใช้ Android ในการแท็กเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีเครื่องมือในการปลูกมันต้องไปปลูกแห้งนะครับมันต้องใส่น้ำก่อนต้องใส่ปุ๋ยวางเฮ้ยมันหยดเราอยากโหเรามากเรื่องเราอยากจะทำครบทุกอย่างเราก็มาคุยกับทีมออกแบบเรายากมากเลยครับโอ้โหจะต้องเป็นคิดไหนมันจะลงมายังไงยากสิ่งหนึ่งที่พวกเราทำกันตอนนี้คือเราคิดว่าเฮ้ยเรามีเพื่อนเยอะนะครับเราก็มีเพื่อนอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาอยู่หลายที่เราก็อินเทอร์เน็ตไปถามมันว่าไอคอนเซ็ปต์ขนาดนี้มีใครทำได้มีเพื่อนผมคนหนึ่งอยู่ที่ไอโอวาสเตทนะครับเขาบอกกับผมว่าเขาเป็นโรงงานรับจ้างทำต้นแบบทำอะไรก็ได้ส่งมาเลยทำได้หมดเราใช้โซลิดเวิร์กนะครับเดี๋ยวนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบแล้วสามารถซิมูเลตก็หมายความว่าจำลองการทำงานได้ครับเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบเสร็จเรียบร้อยเราส่งแบบให้เขาบอกเขาทำได้สบายเดือนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเราก็เลยบอกว่าตอนนี้ดีไซน์อินกับแพงแสนครับเมดบายไอโอวาครับท่านเคยเห็น iPhone ไหมครับดีไซน์บายอเมริกาเมดบายไชน่านะครับอันนี้เป็นต้นแบบนะครับแล้วต่อไปเราจะมีเครื่องแบบต้นแบบหลายๆอันสำหรับเครื่องจักรที่คอมพิวเตอร์ก็คือสลับซับซ้อนต่างๆอย่างนี้นะครับมากขึ้นเรื่อยๆครับคือดีไซน์ตามความต้องการผมเอามาปลูกถ้าเราปล่อยไปแล้วตอนนี้ก็ปลูกไปแล้วตอนนี้จะเอามาปลูกข้าวครับเขาบอกเฮ้ยปลูกข้าวนาดำมันดำเปียกไม่ต้องครับตอนนี้เราดำแห้งครับดำแห้งได้เลยนะครับดำแห้งได้เลยไงครับเพราะเรามีถังน้ำครับก่อนตัวนี้ถังน้ำตัวนี้นะครับจะปล่อยน้ำไหลมาตามท่อตรงนี้นะครับไหลลงมาท่อเข้ามาจะมาไหลลงมาตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางเลยเข้าไปตรงกลางทำให้ดินเปียกเพราะดินเปียกกล้าครับต้องนั่งสองคนนะครับผมก็ทำงานไวมากนะครับพอรถผมนั่งหันหลังให้รถแท็กเตอร์ครับรถแท็กเตอร์วิ่งมาทางนี้นะครับจานสองจานด้านล่างเปิดพูนโคลนขึ้นมาก่อนครับพูนดินขึ้นมาก่อนพูนดินขึ้นมาอย่างนี้ครับจากนั้นผมก็หยิบก้อยหยิบข้าวนะครับต้องกล้าข้าวเตรียมลงไปปุ๊บตัวนี้ก็จะหมุนออโต้ปักลงไปในเลนนะครับทำการปล่อยน้ำทับครับล้อสีแดง2อันนี้กบครับเท่านั้นไม่พอมีล้ออีกชุดนึงวางท่อน้ำหยดไว้ข้างใต้นะครับนั่นก็หมายความว่าเราสามารถปลูกต้นกล้าพืชใดๆก็ได้ที่มีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นกล้าอ้อยกล้าโคนอ้อยต้นข้าวหรือต่างๆปลูกแห้งครับไม่ต้องดำเปียกวางท่อน้ำหยดแล้วให้น้ำน้อยปลูกได้เร็วนะครับไม่แน่นะครับมิติการปลูกข้าวในอีสานบ้านเราปลูกข้าวนาดำรอฝนได้เลยนะครับหรือว่าใช้น้ำหยดอาจจะพัฒนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งด้วยเครื่องจักร